ในคลิปนี้นะครับเราทำการจัดกิจกรรมโอลิมนั่นแหละครับผมแค่โอลิมปิกนะครับในแบบคำในรอบนี้นะครับโอเควันนี้นะครับเราจะคนต่อมาแข่งกันนะครับโดยผมก็ได้แข่งด้วยนะครับผมไปดูว่าโอลิมปิกของเราในวันนี้เป็นไงไปดูกันเลยครับผมปะโอ้สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่กีฬาโอลิมปิกผมไม่หรอกนี่ไม่ใช่กีฬาโอลิมปิกเอาเป็นอะไรเนื้อนะนี่มันกีฬาโอโอลิมปิกได้เลยครับอธิบายเกมหน่อยได้ๆๆเอ้ยหลบไปดิเอ้ยเนี่ยพอจริงๆแล้วผมอ่ะเป็นประธานบริษัทนะเนี่ยพอจริงๆแล้วผมอ่ะเป็นประธานบริษัทนะในวันนี้บริษัท12ทามแล้วได้ทำการจัดงานโอลิมปิกครับมาก่อนเลยจัดด่วนเลยนะแม่ยังไม่เสร็จอยู่ดูได้โอเควันนี้นะประธาน12ทามจะจัดกิจกรรมโอลิมปิกขึ้นมาซึ่งโอลิมปิกในวันนี้เราจะให้ทีมงานของเรามาแข่งขันกันและทีมไหนที่ชนะรับเงินรางวัลไปเลยคนละ200บาทว้าวเย้เอาล่ะแต่ว่าประธาน KLS ครับผมไม่ได้เหี้ยหรอกโทษทีนะผมไม่เอาอย่าครับโอ้ดีมากดีมากโอเคสำหรับคนไหนที่ชนะรับเงินรางวัลไปเลยนะในวันนี้เป็นโบนัสพิเศษตอนจ่ายตอนปีใหม่นะเอาล่ะในวันนี้มาเดี๋ยววันนี้มาเราจะพาพนักงานไปฝึกฝนกับที่แรกก่อนดีกว่าแข่งขันครั้งแรกเขามีชื่อว่าชักกระเยือบ็อกซิ่งชักกระเยือบหรือแปลสั้นก็คือว่ามันคือบ็อกซิ่งที่บอกว่าเรียกว่ามวยทะเลดีกว่าไปเลือกกันคนละสีเอาล่ะไอ้กรรมการบอกว่าพร้อมแล้วบอกนะโอเคนะสามสองไปไกลไปคนแรกไปไกลไปคนแรกเลยคนแรกก่อนเลยไกลไปไปอันเดียวพออันเดียวพอโอเคไอ้เบนลบไปทำไมกูเจอกับกิดคิกเนี่ยมาเกิดน้องรักชิงคนต่อไปกิดคิกเนอร์กับ12ทามมา3 2 1ไปเอ้ยโอ้ยมันรีบมันรีบมันมาก่อนตัดสินตัดสิน3เออ3 2 1ไปเออมึงเจอประธานโอลิมปิกไอ้โอลิมปิกไอ้ธรรมดามันผักไปกว่าน้องโอ้โหมาคู่ชิงมันมีคู่ชิงมั้ยคู่ชิงมา12ถามเจอคนตาดเอ๊ะอ่ะประตูครับพร้อมนะ3 2 1เริ่มเกียวไปคนคิดว่ามาแทนแดนได้เหรอมึงอ่ะรู้ไหมว่าแดนเก่งกว่ามึงอีกไอ้ดูเล่นหนึ่งบูสูนะครับการต่อไปครับเอ้ยเราต้องมีน้ำใจนักกีฬาสิเอาล่ะอันนี้คือกิจกรรมกระโดดไกลวิธีการเล่นคือว่าเราต้องสเปาเทียนทีใช่ไหมแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็เตรียมกระโดดใช่ป่ะ3 2 1แล้วก็กระโดดอย่างเงี้ยแล้วให้ไกลที่สุดเท่าที่ทำได้นี่โอเคเอาล่ะยืนตรงไหนก็ได้ยืนไหนก็ได้อยากยืนไหนก็ยืนเลยคนแรกมาเลยคิดกันเลยก่อนนะครับเป็นไงก่อนเป็นไงกดครับไปยืนโอเคครับ1 2หยุดครับหยุดครับดีครับเป็นครับกดไกลเลยอ่ะโอ้ต่อไปกิดมาดิไปครับเริ่มกิดไปวู้วิกิดอยู่ถึงโมเมนต์ประมาณนี้ตอนนี้แล้วกันอ่ะอ่ะโอเคไปต่อไปครับนี่ประธานไปว้าวอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอากิดเลยทำกิดภูมิใจไปเลยเอ๊ะเอาบังคายครับใครมาเป็นน้ำอยู่เว้ยเป็นน้ำอยู่วู้เอ๊ะมันเดินตรงนี้กูมองอยู่ตรงนี้เล่น1บู1ครับรอบนี้โอ้โหเกมต่อไปฝึกแข่งขันยิงคือวิธีการเล่นก็คือว่าเมื่อเรากดตรงนี้จะได้ทุกคนรู้ว่าทั้งหมด12ลูกแล้วก็ยิงเลยเอาล่ะใครเป็นคนเริ่มก่อนโอเคเอานะ3 2 1ไป1อันแรกพลาดไปแล้วครับเฮ้ยจะต่อแล้วล่ะ1นัดเหนือเฮ้ย3 1 2เฮ้ยมึงเชียร์ทำไมแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยเอาแล้วยังไงอุ้ยชิบหายอะไรวะ
ยังไงโอ้ได้ได้4อันหมดละหมดละ4ว่ะเอาขอตาเออได้5ไปๆๆเบนเอาเลยเริ่มเลยเริ่มเลยเบนเริ่มเลยนะดูเริ่มเลยดู1เฮ้ยโอเคเวทเฮ้ยอะไรวะน่ะ3 3แล้ว3แล้วเทพวาโลกูเทพวาโลโอ้ยมันได้เท่าไหร่ได้6เฮ้ยเออ6โอ้ชิตใช่ป่ะเออได้5ได้5เกมบอล5เป็น6ไปเป็นนํานะต่อไปเกิดการแข่งขันระหว่างไอเด็กเด็กอะไรเด็กติดแม่จากพระราม2กับเด็กแว้นจากสุพรรณไปถึงเวลาเริ่มแล้วไปเริ่มจากเด็กติดแม่ก่อนไปเลยคุณหนิงโอ้โหเป็นอะไรแต่ก็เข้าข้างล่างก็ได้เรียบร้อยแต่ยิงก็ไม่โดนยิงหมดยังวะแค่หมดแล้วมั้งอย่างนั้นเอาพี่เอาอีกเร็วมือไม่สั่นมือไม่สั่นยันยิงวะยันมือไม่สั่นยันแมนยิงหมดยังเลยกี่ลูกหมดแล้วเลยสามแล้วอ่ะต่อไปต่อไปกิ๊ดกิ๊ดเนอร์ไปเลยทำแนวนะแนวเด็กแว้นจากสุพรรณบุรีหาแล้วกูโอ้สุพรรณโอ้สุพรรณเดี๋ยวเทียบไหมครับกูแม่งเอ้ยอยู่ไม่โดนโอ้ยถึงแล้วถึงสองสามอุ้ยเด็กสุพรรณกูมาว่ะเกสิหูกูชื่อไอ้สุพรรณเฮ้ยห้าว่ะอุ้ยเกสิขาเสียต้องกลับมาแล้วเฮ้ยเสร็จแล้วผมไม่ได้เลยเฮ้ยโอ้ยแปดสรุปก็คือบูชนะไปอีกหนึ่งแต้มครับอ่ะต่อไปแข่งว่ายน้ำเออเป็นยังไงอ่ะก็แค่ว่ายไปข้างหน้าสุดก็แค่ว่ายน้ำก็แค่ว่ายไปแปะข้างหน้าแล้วก็ว่ายกลับมาจบดูไปประการแบบนี้นะสามสองหนึ่งเริ่มมาแล้วครับตอนนี้ครับเบนเบนต้องค่อนข้างนำอยู่นะฮะเฮ้ยตายนั่งไปนะครับผมเฮ้ยไอ้เบนกับม่อนนำมาแล้วเอาวะเอาวะมาครับม่อนจะนำอยู่91ประมาณนะฮะวิเฮ้ยใหญ่หรือไม่มันมีใหญ่บางมุมด้วยนะครับระวังนะตอนนี้เอาวะเอาวะเฮ้ยเบนเบนโอ้โหไปไกลมากเอาเบนติดใจเรียบร้อยครับผมครึ่งชั่วโมงเจอกันโอเคอู้ถึงแล้วถึงแล้วบังถึงแล้วมึงนี่แตะครับครับเบนตามมาที่2สกายที่3คนที่4ไม่ต้องพูดถึงมันครับเฮ้ยเบนกับมอนกลับมาตามกันอีกแล้วอ่ะแป๊บเดียวเองโอ้โหเราติดใจเออมันขึ้นบอกว่าเฮ้ยเบนไม่เบนนำเบนนำไม่โอเคที่สองที่สองเอาใครติดอยู่ที่อ่ะเย้ที่สามครับโซนที่สี่อยู่ไหนวะสรุปก็คือเบนมึงทำเวลาดีแต่เพื่อนมึงทำเวลาแก่นะแพ้ไปกูท่านมึงก็แพ้อยู่เนี่ยเสียไปครับยังไม่รู้ว่ามีป๊อปปาเรียด้วยอ่ะข้างล่างเราข้างล่างเลยเสียงเลยเนี่ยโอ้เราได้ผลสรุปมานะครับว่าตอนนี้เลส2บู2เท่ากันครับผมอันต่อไปเกมต่อไปเรียกว่าสเก็ตดีลามาเกมก่อนสุดท้ายเดี๋ยวเกมนี้แล้วเกมนี้เสร็จแล้วไปเกมสุดท้ายเลยนะครับโอเคเกมนี้คือเราไปที่ต้องไปจากฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้แล้วก็ไปฝั่งนี้แล้วก็ให้กวดแล้วก็วนกลับมาถึงฝั่งนี้ให้ได้ก็ถึงเป็นผู้ชนะโอเคโอเคพร้อมยังไอ้บังของกันนี่ไอ้กายสองคนนี้ก็เฉยไปมาอยู่นี่โอเคโอเคมาอยู่นี่โอเคพร้อมยังเอานะ5 4 2 1ไปวู้ไปแล้วคุยบินไปไงอ่ะติดอ่ะน้องชายอะไรน้องชายอย่ามากนะ2คน3คนไปกันแล้วครับตอนนี้สกิคิงเนอร์ก็ลักทายเหมือนเดิมโอเคเออวู้วู้วู้เรือบินโอเคโคตรเท่ฟังดู
ไปแล้วไปแล้วไม่ค่อยชอบลงเหลือเธอด้วยอะโถโอเคอะรอบบุญบันบันบันมันทำแล้วครับมันน้ำโด่งมาแล้วตอนนี้สองทำน้ำโด่งมาเลยครับอู้ยนี่ไกลและก็ไกลนะฮะกำลังสูสีกันอยู่ตรงนี้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 ยากจัดตรงนี้ยากจัดโอ้ไม่ไหวครับไปเลยครับผมไม่ไหวเรื่องเรื่องจริงวะเดี๋ยวตอนนี้เป็นที่สองอยู่นะฮะเลือกที่กกายครับแหมกายทำหน้าที่ดีๆมากครับให้มดไปนำไปใครเลยตอนนี้ได้เลยน้องชายไปไปไปยาวไปยาวไปเลยครับไปเรื่อยๆครับตอนนี้มีคนนำมีคนเต่ามาหรือเปล่าครับบังไม่มีเลยครับไม่มีเลยตอนนี้ที่สองกับที่สามติดกันอยู่ครับกายพยายามขวางเบ็ดไม่ได้นะเอาอ่ะเอาอ่ะไม่ได้ยินถือว่าน้องชายไปแล้วครับผมตอนนี้ม่อนมั๊บเดินทางแบบชิวๆไม่มีใครขวางกั้นใดๆทั้งสิ้นตามมันได้กายครับแล้วก็เบนนะฮะที่โดนขวางไปแล้วก็แพ้อยู่นะฮะส่วนคิงเกอร์เอาอย่าเปลี่ยนไปพูดถึงมันเลยไกลเกินว่าหาไม่เจอแล้วโอเคตอนนี้ครับนำที่หนึ่งนำตัวไปด้วยพี่มดนะฮะที่สองตอนนี้เป็นน้องกายนะฮะที่สามตอนนี้เป็นน้องเบนนะฮะยังอยู่ที่เดิมอยู่ไม่ใช่เออไอ้กายกายมีคนตามแล้วกายมีคนตามแล้วกายนี่เรือพังเรือพังเรือพังกรรมการครับตัดสินครับเรือพังระเบิดไปช่างแม่งตัดหลบไปเลยโอเคครับเพราะว่าตอนนี้เสียเงินไปทางชนะแล้วแต่ยังไงผมก็ต้องผ่านไปชนะให้ได้เอาเดี๋ยวไปตีอีกแล้วโอ้ยเดี๋ยวไปพายกันได้ยาวไป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 เฮ้ยบางทีที่หนึ่งแล้วที่หนึ่ง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 แล้วที่หนึ่งแล้วที่หนึ่งแล้วที่หนึ่งแล้ววินปองเรียบร้อยครับกิจเออผมมันนอนที่สองเป็นไกเยอร์ครับที่สามที่กำลังตามมาเป็นขนาดราชาเด็กแว้นยังไม่ชนะกูได้เป็นนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะฮะ DNF นะฮะผมที่หนึ่งผมที่หนึ่งไปครับเป็นเลส3บู2นะครับผมโอเคมาเกมสุดท้ายดีกว่าครับเกมสุดท้ายดีกว่าครับเกมสุดท้ายที่สนุกที่สุดของเรารู้จักไอซ์ฮอกกี้หรือเปล่าล่ะเล่นไงวะวิธีการเล่นก็คือว่าเราแค่ต้องต่อยไก่ให้มันวิ่งไปลงหลุมให้ได้โอเค3 2 1ไปเริ่มไปเริ่มเลยเริ่มเลยอะไรอะไรไอ้ไก่มันเดิน Yes go 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 chicken go เฮ้ยไก่ไก่มันรู้มากว่ะไก่มันรู้มากไปเป็นไปเดี๋ยวกูกองหลังเองเป็นไปมีกองหลังเหรอเฮ้ยมีกองหลังเลยพี่ผมพี่เร็วผู้ชายผู้ชายพี่ตีอยู่พี่ตีอยู่พี่ตีไก่อยู่พี่ตีไก่อยู่ช่วยไก่ต้องช่วยตีไก่อยู่ไก่ไม่ต้องไก่ไม่ต้องไก่ไก่ไก่มาเดินเลยอ่ะชวนมากเลยอ่ะไปเลยน้องไปเลยไก่ไก่ลูกบ่ไก่ไก่ไก่ก้อนตีนไก่ก้อนตีนไก่ก้อนตีนไปเลยลูกบ่ได้แล้วไปเลยไปเลยลูกบ่ไปดูไก่ก้อนตีนไก่ก้อนตีนเออเอาไอ้ทำไมไปอยู่ตรงนั้นล่ะไม่ยาวไม่ยาวไม่ยาวเอ้ยโก้เข้าเข้าอีนิดเดียวอีนิดเดียวไม่ไกลไกลไกลวิ่งลูกวิ่งจังหวะเดียวทีมน้ำเงินกันใหญ่เดียวเลยทีมแดงบุกอย่างเดียวนะครับมาแก้มาไก่กันเรียบเลยล่าสุดปุ่มหายไปแล้วไกลไกลไปเป็นยิงคิมบุญต่อโอ้โหแม่งคนเล็กมันตียากมากอะไรวะน้องชายยากเลยยากเปิดมาเปิดมาโคแม่งเลยสัตว์ไปเลยไปเลยไก่ไก่ไก่ยันเป็นไก่ทำตัวดีมันเดินแบบมันเข้ามาเดินแบบแล้วไปอะไรกับฝั่งกูอ่ะเฮ้ยหนึ่งสูตรแล้วมีเอาชอบแล้วเดี๋ยวชนะแล้วโอ้ยไก่มารุ่นลำสองไก่มาแล้วไก่มาแล้วไก่เฮ้ยแก่เลยว่ะมาตลอดเลยโอเคครับเข้าใจเลยเข้าใจแล้วแล้วได้ผลสรุปแล้วคือทีมวัยรุ่นพลัง2ได้อันดับ1ไปโว้ยลำ2บอยโอ้เป็นไงกายแล้วที่1แล้วโอ้อีซี่อ่ะพี่ไม่น่าแข่งนะจริงๆว่าน้องชายโอเคครับเราก็ได้ที่1ไปแล้วก็ได้เงินคนละ200บาทไปเป็นโบนัสแต่เซตได้โบนัสเองเย้โอเคขอบคุณทุกคนที่ดูในกิจกรรมโอลิมสังของเราในวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีลาก่อนครับบาย